ับมาช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามีข่าวสารหลากหลายในวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นทีมชาติหรือการเตรียมทีมของระดับสโมสรก่อนที่จะเปิดฤดูกาลขึ้นมาในช่วงเดือนหน้าแล้วนะครับวันนี้เราจะไปติดตามช่วง TPL Today กับน้องพ่อแพรครับธรัญญามโนลีหกุลในช่วงของ TPL Today ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็มีข่าวสารมาฝากกันเหมือนเคยนะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวฟุตบอลกำลังจะใกล้ได้ดูละประเดิมศึกก็ถือว่าเป็นประเพณีนะครับถ้วยกอก็จะมาก่อนลีกเปิดฤดูกาลใช่ค่ะเขาก็ได้เดินสายมาโปรโมทที่ตึกทิปโก้ของเราด้วยค่ะครับผมเชิญได้เลยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันนะคะธรัญญามโนลีหกุลค่ะกับช่วงที่แบลทูเดย์ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะก็เป็นข่าวการโปรโมทการแข่งขันค่ะฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอนะคะซึ่งในรายการนี้เนี่ยก็มีสโมสรใหญ่ๆหลายสโมสรค่ะได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยค่ะเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้นะคะณชั้น12อาคารทิปโก้ถนนพระราม6ค่ะดร.สราวุธนะคะดิษยาวัฒนะผู้จัดการสายงานกิจกรรมพิเศษและกีฬาบริษัทไทยน้ำทิปจำกัดเดินทางมาเยี่ยมเยียนบริษัททรูวิชั่นจำกัดค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์นะคะศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอครั้งที่99งานนี้นะคะก็ได้รับเกียรติต้อนรับจากคุณจุลไทยสลิคุปค่ะผู้อำนวยการฝ่ายรายการกีฬาบริษัททรูวิชั่นกรุ๊ปจำกัดนะคะเพราะมีการมอบของที่ระลึกการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอครั้งที่99นะคะจะเป็นการพบกัน ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะแชมป์โตโยต้าพรีเมียร์ลีกและบางกอกกลาส FC นะคะแชมป์ FA คัพค่ะในวันเสาร์ที่24มกราคมณสนามสุพัชราไสยนะคะเวลา 18:00 นโดยสำหรับบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดนะคะก็ถือเป็นผู้สนับสนุนหลักของรายการนี้เป็นปีที่5ติดต่อกันแล้วค่ะเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของดร.สราวุธนะคะผู้จัดการสายงานกิจกรรมพิเศษและกีฬาบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดกันค่ะเราต้องการประชาสัมพันธ์ในส่วนของการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่99นะครับแล้วก็ทางโค้กเองอ่ะได้สับสนมาประมาณ5ปีแล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่24นะครับมกราคมนี้นะครับณสนามสุพัชราไสยเวลา18นาฬิกานะครับโดยมีทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบางกอกกราสนะครับที่จะทำการแข่งขันนะครับโดยมีโมเดิร์นไนน์ถ่ายทอดสดแล้วก็มีทูถ่ายทอดสดร่วมด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีความสนใจเรื่องของเชิงฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนของบุรีรัมย์หรือบางกอกกราสนะครับร่วมเป็นกำลังใจเชียร์ให้กับนักกีฬานะครับในวันที่24นี้ด้วยนะครับยังไงแล้วก็ขอให้ผู้ที่สนใจนะครับอยากจะเข้าไปชมไปเชียร์ยินที่สามสุขนะครับวันที่24นี้อย่าลืมครับขอบคุณมากครับข่าวต่อไปนะคะเราไปดูความเคลื่อนไหวของทางสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันบ้างค่ะกับอาการบาดเจ็บนะคะของดาวยิงคนใหม่ของทีมอย่างเคนวินเซนต์ค่ะที่ต้องพลาดลงสนามในนัดอุ่นเครื่องเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะอเล็กซานเดอร์กามานะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะเผยสาเหตุที่ยังไม่ส่งเคนวินเซนต์ดาวยิงคนใหม่ลงสนามในเกมอุ่นเครื่องนัดเสมอกับเซี่ยงไฮ้นะคะเซินซินใน1ประตูต่อ1ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนื่องจากดาวยิงทีมชาตินิวซีแลนด์นะคะยังคงมีอาการบาดเจ็บโดยเกมดังกล่าวค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ส่งผู้เล่นหน้าใหม่ลงสนามเป็นตัวจริงถึง7รายประกอบด้วยนุกุลกิจครุฑใหญ่นะคะนฤบดินทร์วีรวัฒโนดมนฤพลอารมณ์สวาค่ะประกิตดีพร้อมโกซุนกิกิเวโตมาเชน่านะคะและดิเอโกหลุยซันโตค่ะโดยเฮดโค้ชชาวบราซิเลียนะคะก็กล่าวว่าเขายังไม่ส่งวินเซนต์ลงสนามค่ะเนื่องจากนักเตะยังมีอาการบาดเจ็บต้นขาระหว่างการฝึกซ้อมแต่อย่างไรก็ตามนะคะในเกมอุ่นเครื่องแมตช์หน้ากับไชน่าทอมบิลในวันที่17มกราคมวินเซนต์จะสามารถลงเล่นได้อย่างแน่นอนค่ะเราไปดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะคะชุดสู้ศึกคิงส์คัพกันบ้างค่ะที่ล่าสุดนะคะชื่อของดัชกรทองเหลาค่ะก็หลุดโผไปนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะกิติศักดิ์เสนาเมืองนะคะกุนซือทีมชาติไทยเผยสาเหตุที่ไม่เรียกดัชกรทองเหลากองกลางมากประสบการณ์ติดทีมชุดสู้ศึกคิงส์คัพครั้งที่43นะคะระหว่างวันที่1ถึง7กุมภาพันธ์ณจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากว่าเป็นนโยบายของทางสมาคมฟุตบอล
ดยโคซิโก้นะคะก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาอยากให้ดัชกรนะคะกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งเนื่องจากเป็นผู้เล่นที่ติดทีมชาติมาอย่างยาวนานแต่ทางสมาคมฟุตบอลค่ะมีนโยบายให้ใช้ผู้เล่นจากชุดแชมป์ซูซูกิคัพ2014นะคะในศึก Kings Cup เขาได้คุยกับดัชกรแล้วค่ะซึ่งนักเตะก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดโดยกิติศักดิ์นะคะก็ยังกล่าวทิ้งท้ายว่าในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะคะเขาก็จะเปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสติดทีมชาตินะคะรวมทั้งดัชกรเช่นกันค่ะเพราะการทำศึกรายการนี้นะคะจำเป็นต้องใช้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดค่ะช่วงต่อไปนะคะเราก็มีสกู๊ปพิเศษมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะกับสกู๊ปที่มีชื่อว่าดาวกระต่ายนะคะสัปดาห์นี้ค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องของดาวรุ่งทีมชาติไทยชุดเล็กอยู่นะคะทีมงานของเราค่ะก็ได้มีโอกาสเดินทางไปสนามลีโอสเตเดียมนะคะไปพูดคุยกับบดินทร์ผาลาค่ะมิดฟิลด์จากบางกอกกลาส FC นะคะไปดูกันว่าเจ้าตัวนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะจนทำให้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมกระต่ายแก้วค่ะวันนี้รายการ Sport Today ครับเรามีรายงานพิเศษครับเรื่องของสกู๊ปดาวรุ่งทีมชาติไทยครับเรายังคงเกาะติดมาจากสัปดาห์ที่แล้วครับในสัปดาห์นี้เราไปกันที่สนามลีโอสเตเดียมครับเรามีนัดพูดคุยกับบดินทร์ผาลาครับดาวรุ่งจากทีมบางกอกกลาส FC ครับซึ่งฤดูกาลที่แล้วเขาได้โอกาสในทีมชุดใหญ่ของบางกอกกลาสเยอะเหลือเกินครับจนกระทั่งในปีนี้เจ้าตัวมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดเล็กนะครับไปพูดคุยและทำความรู้จักกับเขากันว่าบดินทร์ผาลาเจ้าตัวนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรจนก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมบางกอกกลาส FC และติดทีมชาติไทยไปแล้วครับสวัสดีครับผมโดมบดินทร์ผาลานักเตะสโมสรบางกอกกลาส FC ครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับเพราะมันเป็นการติดทีมชาติครั้งแรกของผมอาจจะยังไม่ติดแบบชุดเต็มตัวครับพี่มันก็อย่างน้อยก็เรามีรายชื่อเข้าไปก็ภูมิใจมากครับเราก็ต้องทำให้ดีแต่อาจจะยังสู้รุ่นพี่ไม่ได้แต่เราต้องทำให้ดีที่สุดครับก็น่าจะเป็นแบบการเล่นกับพื้นก็เหมือนคล้ายๆรุ่นพี่ครับถ้าเขาเน้นการเล่นกับพื้นติดแบบ1 2 1 2 1 2ออกไม่เน้นเล่นบอลเยอะครับหลายจังหวะก็เริ่มเล่นฟุตซอลก่อนครับฝึกฟุตซอลมาตลอดตั้งแต่ม.1จนถึงม.6เป็นฟุตซอลตลอดเลยมาคัดที่โรงเรียนวัชรทิม.5เล่นฟุตซอลก็หวังว่าจะเล่นทั้ง2อย่างแต่พอเข้ามามันเล่นฟุตซอลอย่างเดียวก็ฟุตซอลยาวพอม.6ก็มีโอกาสได้เล่นให้สโมสรการท่าเรือครับฟุตซอลลีกครับแล้วก็เล่นไปฤดูกาลนึงก็คิดว่าคงน่าจะแบบมันไม่ใช่ครับก็เลยหันมาเรียนที่มสวครับเป็นครูพละแล้วก็ได้มีโอกาสมาคัดที่รังสิตสโมสรดิวิชั่น2ไอ้ทีมน้องของวางการแล้วก็โค้ชตอนนั้นเป็นโค้ชแตกครับดึงขึ้นมาซ้อมชุดใหญ่แล้วก็ได้อยู่ในสโมสรบางกอกครับน่าจะเป็นการแบบสไตล์แบบเลี้ยงกินตัวครับเพราะผมเป็นคนชอบแบบเลี้ยงกินตัวแบบพาบอลไปแบบคือกินตัวไปคนนึงค่อยจ่ายอย่างงี้ครับทำให้แบบหลุดแผงหลังอะไรไปได้ครับทะลุทะลวงอะไรมันก็ยากครับมันยากทุกปีพี่เพราะแต่ละปีเขาจะเสริมตัวผู้เล่นเข้ามาตลอดและทุกคนก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เยอะที่สุดเพื่อแย่งเป็นตัวจริงครับอันนี้คือผมก็ต้องมองว่าเขาดีครับไม่ประมาทเพราะผมไม่เคยผ่านฟุตบอลทีมชาติบอลนักเรียนอะไรไม่เคยผ่านมาเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเจอครับผมก็ต้องแบบเตรียมตัวให้ดีที่สุดคิดว่าเขาแบบไม่ได้ด้อยกว่าเราไม่ประมาทครับเราต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดครับน่าจะผ่านได้ครับเพราะดูจากรุ่นพี่มาเพราะรุ่นพี่ก็แบบชนะมาตลอดเราต้องผ่านได้ครับพี่ก็อยากให้แฟนๆให้กำลังใจครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมจะทุ่มเทแล้วก็ทำเพื่อชาติให้มากที่สุดครับกระชากขึ้นมาแล้วจะเปิดได้มั้ยจะกินหลายครับยิงเข้ามาแล้วครับไล่ขึ้นมามันเลยครับ3-3ครับโอ้โหบอลดีครับบอลดีลูกนี้โอ้โหและนี่ก็คือมุมมองของบดินทร์ผาลานักเตะหนุ่มของสโมสรบางกอกกลาส FC และดีกรีทีมชาติไทยชุดเล็กนะครับอย่าลืมติดตามผลงานของเจ้าตัวกันนะครับว่าในฤดูกาล2015นั้นบดินทร์จะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนรวมทั้งผลงานในทีมชาติด้วยครับค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันที่เรานำมาฝากกันค่ะช่วงนี้เวลาของ TBL Today ก็หมดลงแล้วนะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยความเข้มข้นของลีกรองกันบ้างค่ะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะสวัสดีค่ะอาร์เรสเรียล่ากองหน้าชาวบราซิลเลียนเดินทางมาทดสอบฝีเท้ากับอ่างทอง FC และเตรียมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องพบกับกัปตันสระบุรี FC ที่สนามอบจ.อ่างทองวันเสาร์นี้
อเล็กซ์เคยผ่านการค้าแข่งกับหลากหลายสโมสรในประเทศไทยทั้งราชนาวีการท่าเรือล่าสุดเจ้าตัวเป็นนักเตะของ TOTSC แต่ไม่ได้รับการตอบสัญญาเมื่อจบฤดูกาลสะสมพบประเสริฐผู้อำนวยการสโมสร Air Force Central FC เผยกิติศักดิ์ศิริแว่นกองกลางมาประสบการณ์ของ Bangkok United และวีรยุทธ์จิตขุนทดกัปตันทีม BBC UFC ได้เดินทางมาร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจเซ็นสัญญาเนื่องจากอยากดูฟอร์มนักเตะไปก่อนทั้งนี้ก็ต้องการเลือกผู้เล่นที่เข้ากับระบบของทีมมากที่สุดและยังมีเวลาตัดสินใจอีกพอควรที่จะส่งชื่อให้กับ TPLยุทธนาก้อนทองผู้จัดการทีมอยุธยา FC ยืนยันได้ยื่นหนังสือถึง TPL เรื่องขอใช้รังเหญ้าเดิมที่สนามกีฬากลางจังหวัดอยุธยาแม้ก่อนหน้านี้มีบทสรุปออกมาว่าอยุธยาจะใช้สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตตลอดเล็กแรกระบุก็ส่งผลกระทบกับสโมสรพอสมควรทั้งเรื่องของงบประมาณและในเรื่องของแฟนบอลที่จะตามมาเชียร์ถึงขอบสนามนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งแผนสำรองนั่นก็คือการใช้สนามอบจ.อ่างทองร่วมกับอ่างทอง FCช่วงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับหมายล่าสุดกล่องดาวเทียม True Digital HD นะครับดูฟรีไม่มีรายเดือนนะครับมีกล่องมีช่อง HD ช่อง True แล้วก็พิเศษสุดครับมีฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกให้ดูทุกอาทิตย์ด้วยนะครับใช้ได้ทั้งจานทึบจานตะแกรงแล้วก็ติดตั้งเองนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ True Shop 7-Eleven ทั่วประเทศวันนี้นะครับหรือว่าโทรที่027257777นะครับกล่อง True Digital HD ชัดคุ้มดูฟรีมีช่อง True ครับก็ช่องนี้ใช้ดู True Sport 2ที่ออกอากาศของรายการ Sport Today เราได้ด้วยนะครับส่วนช่วงหน้าครับคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของการกีฬาไทยกันบ้างครับโดยที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนั้นก็จะต้องเจอกับโปรแกรมโหดทีเดียวครับในศึก4เกมที่มีสิทธิ์จะต้องแข่งขันยาวไปถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว